ายนำชาแนลยี่พ่อใบบุญครับก็บอกไม่อีกครับชาแนลครับบอกไม่ไหนอีกครับสองหมื่นคะแนนสองหมื่นคะแนนครับพารถครับให้พากับยายนี่กลับบ้านแล้วก็เดินทางปลอดภัยเด้อเรื่องจำนวนนี้ให้มาให้อีลีเร็วปล่อยตากระยายุยืนๆมีความสุขหมดบ้านก็ให้มียายสร้างกินหลายๆอันนี้เป็นเงินทุนให้เจ้าไปหาเป็นค่ารถแล้วก็ค่ายุค่ากินค่าสมรสที่หักไปน้ำครับครับผมขอบคุณหลายๆอันนี้ให้พ่อนกับทาง FC คันนี้ขอบคุณครับ FC ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอบคุณ FC มาซอยคนครับที่มาซอยหลวงพ่อใบบุญครับชีวิตคุณล่ะค่ะชีวิตนี่บ่ลืมขอบคุณดอกครับที่ได้ตายายกลับบ้านขอให้โชคดีปีใหม่เด้อครับมีความสุขความเจริญสุขทุกคนนะครับเด้อปีใหม่มาฮอดนี่ครับครับผมเฮ็ดสิ่งใดให้สมบูรณ์ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเด้อครับคนเฮ็ดอะไรคนใครมีเด้อมากมีได้ต้องขอความเป็นตัวอย่างด้วยครับเด้อมีหยังก็ติดต่อที่มอบให้ตาให้ยายกลับบ้านครับนี่ได้ครับอีหลีได้กันอีหลีครับบ่ได้อ้อมอึ้งหยังหรอกได้ของเฮาอีหลีเลยครับแม่นว่าเฮาอีหลีขอบคุณหลายๆทุกคนนะครับเพิ่นให้อีหลีครับมีความสุขความเจริญทั้งตาทั้งยายเด้อเฮ็ดแล้วครับของพ่อใบบุญนี่ครับครับผมเพิ่นให้อีหลีครับนี่ครับขอบคุณมากครับตอนนี้ผมก็ได้มาช่วยเหลือขอบคุณทุกคนนะครับ FC ทุกคนนะครับครับบ้านหยิบไอ้ตามซอยกันได้นะครับให้เออกลับบ้านไปแล้วมาในทางนี้สิบ่ลืมบุญคุณครับให้ได้บ้านถ้ามีหยังก็สิเออขอขอบคุณมากกว่านี้ครับครับตอนนี้ไม่ต้องถ่ายหรอกเพราะว่าเป็นบุญเป็นกุศลเด้อทั้ง FC ทุกคนครับอันนี้ก็ได้มาถ่ายคุณยายคุณยายอะไรครับพัฒนาโมกหอมคุณยายพัฒนาโมกหอมพัดเป็นเจ้าของช้างของพังคำปั่นนะครับกับคุณตาชาติหรือชื่ออีกชื่อนึงคืออึนพ่อใหญ่ยังก็พ่อใหญ่แลพ่อใหญ่แลครับจ้าผมก็ได้มาซอยเล่าเพราะว่าสงสารเล่าเนาะเห็นว่าเล่ากำลังทุกข์ยากตอนนี้ผมก็ได้ซอยเป็นเงินอีหลีเป็นจำนวน20,000คะแนนนะคุณแม่เนาะ20,000คะแนนจ้าครับนี่เป็น20,000คะแนนนะครับมอบให้แกไปเพื่อเป็นทุนทรัพย์เป็นค่ารถทุกช่องทุกที่ว่ารายการที่เพิ่นให้ความครับเสียจูนมากครั้งนี้ยายก็สิบ่ลืมเนี่ยครับเป็นคุณตากับคุณยายครับท่านจะได้กลับบ้านสมใจแล้วครับตอนนี้ปีใหม่นี่ก็ให้มีความสุขความเจริญครับผมขอบคุณมากครับตอนนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านครับผมครับแกก็ดีใจมากนะครับตอนนี้แกก็ตื่นตันมากครับตื่นตันจนเกือบน้ำตาไหลคุณครับผมสวัสดีขอบคุณหลายๆมากครับต้องขอความรู้สึกอยากได้มีความสุขความ FC ทุกท่านครับผมก็สวัสดีอีกครั้งนึงนะครับสวัสดี FC ทุกท่านครับตอนนี้คุณตาก็รอจะนำช้างขึ้นรถนะครับตอนนี้ให้มากินหญ้ารอนะครับคุณตาแกก็จะได้กลับบ้านสมใจแล้วครับคุณตาดีใจบ่ได้กลับบ้านแล้วดีใจอยู่ครับก็นี่ครับดีใจครับแกขอบคุณหลายๆเลยครับนี่แกก็ขอบคุณอีกแล้วครับแกดีใจมากครับผมช่วยเหลือครับตายายครับนั่นครับผมได้กลับบ้านสมความมุ่งมาปรารถนาครับครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อตาเด้อโชคดีปีใหม่เด้อครับครับผมครับผมและครอบครัวเจ็ดที่ที่ให้กำลังใจช่วยเหลือตาใหญ่ครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับครับนี่ครับแกก็เลี้ยงช้างอย่างดีครับปล่อยช้างไม่ได้กินแกก็ขี่มากินหญ้ารอขึ้นรถนะครับจะกลับสุรินทร์บ้านเรานะครับถ้ากลับตอนนี้ก็ถึงก็สว่างแล้วคุณตาเนาะเกือบสว่างเกือบสว่างก็รอเดินทางกลับบ้านครับนี่คือพังคำปั่นนะครับของคุณตาชาตินะครับหรือชื่อเล่นของแกคือคุณตาแหล่นะครับบ้านสำโรงบ้านสำโรงบ้านสำโรงตำบลศรีนรงค์ตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีนะครับเนี่ยครับ FC ท่านใดผ่านไปผ่านมาก็สามารถไปหาแกได้เนี่ยครับบ้านเลขที่ยังตา192บ้านเลขที่192อำเภอชุมพลบุรีตำบลศรีนรงค์192ตำบลศรีนรงค์อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ท่านใดอยากจะฝากข้าวฝากของหรือมีเสื้อผ้ามีขนมนมเนยข้าวสารอาหารแห้งก็สามารถฝากไปให้เกที่บ้านได้นะครับตามที่อยู่นี่เลยนะครับครับเพราะว่าแกกลับไปอยู่บ้านยาวครับเพราะว่ากว่าชีวิตจะหายโควิดจะหายเนี่ยประมาณ2ปีจะหายหรือเปล่าไม่รู้คงจะอยู่นานครับแกก็จะเอาช้างไปเลี้ยงที่บ้านท่านใดอยากติดตามแกหรืออยากจะไปเจอแกโดยตรงตัวเป็นๆเลยก็ไปที่บ้านสำโรงอำเภอชุมพลบุรีครับอำเภอชุมพลบุรีครับนี่คือคุณครับคุณตาครับรอช้างขึ้นรถอยู่ในขณะนี้ครับตอนนี้ก็ปล่อยช้างกินหญ้าเรียมหญ้าไปก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวนี้หญ้าเยอะครับแกก็เอาช้างมาขี่กินหญ้ารอครับเพื่อจะรอกลับบ้านนะครับเนี่ยครับเป็นการจะเอาช้างกลับบ้านของคุณตาคุณตามาอยู่นี่นานหรือบ่ประมาณ3ปี3ปีตาแกมาอยู่นี่3ปีดีใจจะกลับบ้านแล้วดีใจแรงจะได้กลับบ้าน3ปีแล้ว9 4ปี
จะเข้า4ปีแล้วโควิดมาเล่นเส้นเลยตาอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เนี่ยครับสงสัยจะอยู่ยาวเกินไปเขาจะล็อกครับล็อกประเทศครับไม่กลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวจะกลับไม่ได้เนาะตายังไงก็กลับก่อนกลับก่อนเขาไม่เดินทางแย่เลยเนี่ยครับคุณตาต้องอดตังค์อดข้าวอดน้ำไม่มีตังค์ซื้อกินครับบ้านใครยังชั่วมีพี่น้องบ้างครับครับถูกต้องแล้วครับยังไงก็ได้หาปูหาปลากินเนาะตาเนาะบ้างอันนี้ไม่มีอะไรมีแต่ซื้อของครับงานก็ไม่ทำด้วยตกงานมานานเกินเนาะตาเนาะมานานแล้วปีหนึ่งเกือบปีเนาะบอกง่ายเกือบปีแล้วเนาะตั้งแต่โควิดอ่ะไม่ได้ไปไหนเลยเนาะว่าจะปีใหม่จะเปิดพอดีเปิดไม่ได้มีโควิดรอบ2อีกก็ต้องคุณตาคุณยายก็ต้องกลับดูไม่ได้แล้วครับมันจะเข้า2ปีจะทำไงยังไม่รู้เลยสวนจะเปิดวันไหนก็ไม่รู้เลยเนี่ยครับไม่มีกำหนดเลยเนี่ยตายายก็ต้องกลับบ้านเสียฮะเลี้ยงอยู่ที่บ้านหาปูหาปลากินไปไม่มีปูไม่มีปลาหาอะไรหาตู้กินไปอยู่บ้านเราไงก็สุขกว่าที่นี่แล้วเนาะตาเนาะอาหารการกินง่ายอันนี้มีจะซื้อเขางานก็ไม่ทำด้วยก็แมวมีตังค์ก็มาซื้อกินครับเดี๋ยวมาหาตังค์ไปใส่น้ำมันไปเกี่ยวหญ้าไม่รายได้ไม่มีครับอยู่บ้านเราก็ยังมีคุณตาจะขึ้นมุงไหนนี่ขึ้นมุงนี้ป่ะครับมีญาติที่ว่าเอาข้าวก็คอยคืนเอาโนตานเนาะก็คอยเฮ็ดคุณตาแกก็เกิดความดีใจนะครับเกิดอาการดีใจมากที่ได้กลับบ้านแกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกแกซึ่งในน้ำใจของ FC ครั้งนี้มากนะครับที่ได้ช่วยเหลือแกน้ำใจ FC ทุกคนครับผมแกก็ซึ่งน้ำตาไหลเลยครับเพราะว่าแกก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาช่วยแกขนาดนี้นะครับผมก็ได้มอบคะแนนครับผมเนี่ยครับรถก็มาแล้วครับรถอยู่นู่นนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นการที่แกจะนำช้างกลับบ้านนะครับแกดีใจมากๆเลยนะครับดีใจมากผมก็ดีใจกับคุณตาด้วยนะครับคุณตาแกก็ตื่นตันใจมากผมก็ตื่นใจมากนะครับที่ได้ช่วยเหลือแกเพราะว่าได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเพื่อนช้างด้วยกันครับคุณตาโชคดีเด้อตาครับโชคดีทุกคนครับครับผมทุกคนครับที่ช่วยเหลือคุณตาครับกลับบ้านครับครับสวัสดีครับขอลานะครับครับผมครับบ๊ายบายตาเนี่ยครับไปแล้วครับตาแกกำลังจะรถขึ้นรถกำลังจะมานะครับสิบล้อกำลังจะมาก็ขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ให้การติดตามรับชมช่องของเราในขณะนี้และก็ขอขอบคุณ FC ที่ให้ความเมตตากรุณาแก่พังคำปันของคุณตาชาตินะครับโมกโหมซึ่งแกจะได้กลับบ้านสมใจอยากผมก็ซึ้งในน้ำใจครั้งนี้มากและก็ตื่นตันใจนะครับที่ได้มาช่วยเหลือแกและก็ดีใจมากๆที่ได้รู้จักและได้ช่วยเหลือครอบครัวของแกซึ่งแกได้เดินทางมาโทรมาหาผม2-3 ครั้งเมื่อวานผมก็ติดธุระไม่ได้รับโทรศัพท์พอผมโทรกลับไปแกก็ร้องไห้ครับว่าแกอยากเอาช้างกลับบ้านแต่แกไม่มีค่ารถผมตื่นเช้าผมก็ไปตัดหญ้าก่อนจะกลับมาก็สายครับก่อนได้มาถ่ายลงให้ชมก็เกือบเที่ยงวันนี้มาถึงก็เห็นสภาพการเป็นอยู่ของแกผมก็เหนื่อยทั้งกายทั้งใจเพราะว่าทั้งตากับยายเนาะแกก็อยู่กัน2คนผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยร่วมด้วยช่วยกันลงโฆษณาให้แกก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เมตตาและก็ช่วยเหลือในครั้งนี้ส่วนวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนช้างขึ้นรถก่อนครับแต่ตอนเอาขึ้นผมไม่ถ่ายครับให้ขึ้นเสร็จก่อนผมจะถ่ายนะครับครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินทางกลับแล้วนะครับขอบคุณ FC ท่านครับวันนี้ที่ร่วมสะพานบุญกับเราครับที่ร่วมเดินสายบุญกับเรานะครับขอบคุณแทนคุณตาคุณยายด้วยนะครับที่ FC ทุกท่านได้มีจิตเมตตาร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้ท่านก็กำลังจะนำช้างขึ้นรถอยู่นะครับผมไม่ได้อยู่ถ่ายนะครับเพราะว่าผมต้องรีบกลับไปดูใบบุญนะครับเพราะว่าไม่มีคนดูเลยช้างอยู่ที่นู่นนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับนะครับผ่านพระพุทธรูปเขาชีจันทร์นะครับอยากให้ทุกท่าน
ได้เห็นด้วยกันครับแล้วก็อยากให้ได้รับพรอันประเสริฐปีใหม่เนี่ยครับกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเนี่ยครับผมนั่งรถมาผมก็ต้องผ่านเส้นนี้ครับมาช่วยช้างขอให้ FC ท่านยงมีความสุขความเจริญครับรับปีใหม่นี้และได้ทำบุญด้วยกันวันนี้ได้ถ่ายภาพอันสวยสดงดงามให้หลายท่านได้รับชมกันครับขอให้ FC ท่านมีความสุขมากนะครับสวัสดีครับผม